ื่อเสียครับนายปัญญาตั้งประเสริฐครับคนจะเรียกว่าเสียครับก็ตอนแรกที่เริ่มทำนิวสกูลเพราะว่าผมชอบวาดการ์ตูนน่าจะเหมาะกับเราดีสมัยก่อนแล้วก็สักมาได้สักระยะนึงก็ส่งประกวดแล้วก็ได้รางวัลตรงนี้ก็มีช่วงนึงครับที่ทำดาร์กไซด์มาสักพักนึงคือคนตอบโจทย์งานนี้มันค่อนข้างน้อยครับแต่มองว่ามันน่ากลัวมาลองทำพวกเรียลลิสติกดูจากการที่เราเคยวาดอะไรก็ได้กลายมาว่าเราต้องมานำงานให้มันเหมือนที่สุดความเหมือนนี่ก็คือต้องมาก่อนและสัดส่วนก็คือต้องมาตามมาแล้วก็เรื่องสีเรื่องอะไรซึ่งหลายๆอย่างว่ามันท้าทายมากกว่ามีช่วงนึงการว่าคนสักกลายเป็นขี้คุกผมก็เห็นที่คนสักไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเยอะแยะนะครับไอ้ตรงเนี้ยบ้านเราไม่ให้ความสำคัญกับเขากลายเป็นว่าบางทีคนทำผิดมาเรื่องขี้หมูขี้หมาเนี้ยมีรอยสักนึงก็จับถอดเสื้อแล้วคนส่วนภาพรวมมันจะมองว่ามันแย่เมืองนอกคนมีเงินมาสักได้มันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองนะครับและเมืองนอกเนี่ยให้ค่ากับตรงนี้เพราะว่ามันคืองานศิลปะ